ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้ทีออฟพามาเที่ยวต่างประเทศนะครับเราพยายามไปให้ได้สัก1หรือ2ทริปต่อปีซึ่งปีนี้ร่วมเดินทางมากับช้างคลับแชมเปี้ยนชิพในการเดินทางปลายปีแน่นอนมีทั้งตัวแทนของช้างคลับแชมเปี้ยนชิพในลักษณะของการเป็นแชมป์ในลักษณะของตัวแทนสมาคมสนามกอล์ฟไทยนะครับแล้วก็ตัวแทนสนามกอล์ฟอื่นๆที่ร่วมเดินทางกันมาครับเรามาที่คุณหมิงนะครับครั้งนี้ซึ่งจะมีโอกาสได้เล่นกอล์ฟ2สนามด้วยกันตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะมาถึงวันนี้ได้ประมาณสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับตอนนี้เรามาแวะเที่ยวก่อนเลยอันดับแรกสำหรับวันเดินทางวันเดินทางยังไม่ติดกอล์ฟมากันที่เมืองโบราณกวนตู้ก่อนนะครับก็ช้อปปิ้งหาอะไรกินหาอะไรชมนิดหน่อยเพราะว่าคุณหมิงเป็นเมืองที่ถือว่าเจริญแล้วทันสมัยแล้วถึงระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็มีเมืองโบราณให้เราได้เที่ยวบรรยากาศเดิมๆของเมืองยังไม่ได้เข้าไปเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาเดินเที่ยวนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยถึงจะไปสนามกอล์ฟในวันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ครับสนามกอล์ฟที่นี่สวยแน่นอนประทับใจแน่นอนครับที่กวนตู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งรักษาอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมเอาไว้ปัจจุบันก็มีการดัดแปลงให้เป็นร้านค้าขายของต่างๆแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปครับแต่สำหรับชาวบ้านแล้วที่นี่ถือว่าเป็นที่นัดพบของคนท้องถิ่นนะครับรวมถึงผู้สูงอายุชาวจีนด้วยเช้าวันที่2นะครับของการเดินทางมาคุณหมิงกับช้างคลับแชมเปี้ยนชิพปี2019เช้าตรู่มากเรานัดตื่นกันตีห้าครึ่งออกจากโรงแรม6โมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงสนามกอล์ฟคุณหมิงซันชายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสนามกอล์ฟ1ใน3ที่หลงเหลืออยู่ในคุณหมิงเนื่องจากว่าคุณหมิงแต่ก่อนมีหลายสนามมากแต่ว่าหลายสนามเนี่ยไม่ถูกกติกาคือไม่มีใบอนุญาตในการทำประกอบการว่างั้นเถอะก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่3สนามทริปนี้เราจะได้มีโอกาสเล่น2ใน3ของสนามที่คุณหมิงนะครับแต่ว่าบรรยากาศในสนามเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเรายังไม่ได้เห็นและเราอาจจะนำเสนอได้น้อยถึงระดับหนึ่งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มาตีเยอะเขามีกฎของสนามไม่ให้เข้าไปถ่ายในสนามเรากำลังพยายามขออนุญาตอยู่ถ้าขออนุญาตได้เราก็จะมีภาพมาให้แฟนๆรายการได้ดูกันอย่างใกล้ชิดว่าซันชายสวยขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าขออนุญาตแล้วเขาไม่ให้ก็คงจะนำเสนอได้แค่จากบริเวณคลับเฮาส์เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องเชื่อผมกับโปพาหรือว่าผู้ร่วมเดินทางคนอื่นเราว่าสวยไหนนะครับซ่อนมากครับเป็นแท่นที่ซ่อนมากนี่เท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง10หลาแล้วเนี่ยคลอสเนี่ยครับดีฮะอากาศหนาวครับพี่เจเมื่อกี้ฝนตกเอาฝนตกแล้วไม่ได้หนาวนะไม่ได้หนาวครับอากาศกำลังสบายเลยครับฝนตกจะใส่ติดแล้วยังไม่ได้ถอดอากาศดีจริงๆครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าตีกอล์ฟสนุกมากแล้วก็ด้วยบรรยากาศทั้งสภาพสนามทั้งกรีนเป็นไงก้าวหลุมในสรุปก้าวหลุมแรกของซันชายได้ฟีลลิ่งคุณเป็นไงบ้างโอ้โหคือต้องบอกเป็นอีกหนึ่งวันที่เอาตัวเองก่อนตีกอล์ฟไม่ดีเลยเหมือนกันจบแค่นั้นพอไม่ใช่คือต้องบอกว่าสนามดีมากครับในเรื่องของทั้งเลย์เอาท์แล้วก็การวางคอนทัวร์บนกรีนสโลปแต่เราวันนี้ต้องบอกเราตีแท่นหลังสุดของเขาที่
เขามีทั้งหมด4แท่นนะครับมีเดินเข้าป่าไป2ตำลุมอะที่แบบเฮ้ยมันมีแท่นที่ออฟตรงนู้นด้วยเหรอใช่สวยครับแล้วก็โดยรวมผมว่าเป็นเกมที่ยากอยู่มันมีทั้งหลุมที่เปิดให้เล่นแล้วก็หลุมที่ต้องวางตัวประทับใจสุดคืออะไรวันนี้ประทับใจสุดนะครับเหมือนผมไหมสภาพหญ้าผมประทับใจกรีนสปีดกรีนแล้วก็อากาศกรีนกับอากาศโอเคก็คุณหมิงนะครับอากาศในฝันของคณะกอล์ฟประมาณ15-22ช่วงนี้นะใช่แต่ถ้าเกิดว่าปลายปีก็จะหนาวใช่จะหนาวกว่านี้เยอะมันจะมาช่วงประมาณเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยกำลังตุลารู้สึกดอกไม้จะบานด้วยเข้าใจว่าใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเป็นความงดงามอย่างนึงครับของบรรยากาศไม่ไกลครับบ้านเรามานี่บิน3ชั่วโมงครับผมสุดยอดครับโอ้โหจบไม่สวยเลยมันควรจะจบสวยกว่านี้ผมอุตส่าห์แปะมงแปะมือกันอะไรกันรอแล้วคุณมาพลิกเทเบิลโอ้โหผมเหมือนชามก๋วยเตี๋ยว6คว่ำโลกตัวเองอีกต่างหากอันนี้มันคือกอล์ฟจริงๆต้องบอกว่า มันคือกอล์ฟจริงๆครับเกมมันพลิกจริงๆถ้าเผ็ดก็คือเผ็ดมากอะสนามสวยครับหลุมสุดท้ายตีเข้ามาเนี่ยคู่สุดท้ายผมคู่อยู่ที่โปเอ๋ยผมจ่อหน้ากรีนโปเอ๋ยขึ้นมาออนพัดกะว่าได้ยิงอีเกิลไกลด้วย2คนนี้ท่าทางถ้าจะโดนแน่นอนจบตายสนิทขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากฮะคู่ใครเจ้าภาพตายหมดฮะผมก็เชื่อว่าเป็นอีก1สนามที่น่ามาทดลองแน่นอนที่สำคัญออกแบบโดยโรเบิร์ตเทนนิสจอห์นส์จูเนียร์นะครับก็เป็นนักออกแบบระดับโลกฟีลลิ่งเราได้คิดตรงกันรู้สึกชอบเลเยอร์9หลุมหลังมากกว่าไหมคือต้องบอกว่า9หลุมแรกเราพูดถึงคอนดิชันสภาพดีโอเคเราก็พูดได้แค่ว่าหญ้าสวยหญ้าสวยพอเข้า9หลุมหลังเฮ้ยโอ้โหต้องบอกว่ามีทั้งเลเยอร์มันโค้งไปโค้งมาต้องมีวิธีการเล่นที่แบบคือบางหลุมเนี่ยต้องบอกเลยแทบจะไม่เห็นแฟร์เวย์ต้องจินตนาการภาพในการตีสุดๆครับพูดตรงๆเลยนะเพราะเราไม่รู้จักเจ้าของสนามไงเราไม่ต้องเกรงใจเขาหลุม1ถึงหลุม9เนี่ยก็ชื่นชมกับสภาพความสมบูรณ์ของสนามหญ้าเบนความนุ่มของกรีนความเร็วของกรีนแต่พอเข้ากลางหลังเนี่ยสวยใช่พูดเลยเลยว่าสวยเลเยอร์ทีช็อตยิ่งถ้าตีทีช็อตท่านหลังนะแบ็คทีนะจะมีหลุมหรือ2หลุมที่คุณจะรู้สึกยืนแล้วแบบเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวจริงเหรอไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมีภาพเดี๋ยวสวยสวยจริงๆน่ามาลองครับที่นี่แต่ผมในฐานะที่ในสนามคุณหมิง Spring City Lake View ที่เราจะตีในอีกวันนึงเนี่ยครับคุณก็ตีแล้วผมก็ตีแล้วอันนั้นน่ะบอกได้เลยว่าสวยกว่าอีกอันนี้สวยแล้วนะอันนั้นสวยกว่าเพราะนี่ยังสนามในเมืองอันนั้นริมทะเลสาบแต่กิจกรรมของคณะยังไม่จบนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่เดินทางมาเล่นกอล์ฟกันแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจด้วยใช่ครับนะครับเย็นนี้ก็จะมีเทเบิลท็อปมีการท่องเที่ยวประเทศไทยสมาคมสนามกอล์ฟไทยตัวแทนของสนามกอล์ฟต่างๆผู้บริหารสนามกอล์ฟต่างๆที่มาร่วมกันรวมถึงเอเจนต์ทางจีนใช่ครับแน่นอนมาทำความรู้จักกันแล้วก็เผื่อจะมีการพานักกอล์ฟเดินทางไปซึ่งกันและกันซึ่งหมายความว่าเดินทางเข้าประเทศไทยไปทำธุรกิจให้บ้านเราด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการเดินทางมาสนุกสนานในการเที่ยวคุณหมิงที่ประเทศจีนกันแล้วนะครับในมณฑลยูนานเนี่ยก็จะแบ่งกันสองกลุ่มละมีกลุ่มนักกอล์ฟก็ไปเล่นกอล์ฟกันกลุ่มที่ไม่ใช่นักกอล์ฟก็ไปเที่ยวชมกันเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายครับหลังจากที่ไปบันเทิงกันมาแล้วครึ่งวันทุกคนกลับมาที่โรงแรมนะครับการมาเที่ยวควรจะมีงานให้เดินด้วยซึ่งก็คือการรวมตัวกันแล้วเขาก็มีการนัดครับโดยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับททท.และเจ้าภาพนัดโอเปอเรเตอร์ของทั้งจีนมาทางไทยก็เดินทางกันมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นของไทยนี่ก็มีหลายสนามเลยนะครับมีเนี่ยRiverdale พัฒนา Lotus Valley Evergreen Alpine มากันเยอะเลยครับเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ทำก็คือมาเพื่อจะมานำเสนอ product ของประเทศไทยให้ operator ของจีนได้รู้จัก
คือสิ่งที่สนามเองเนี่ยได้รับกลับมาจากการที่เข้าร่วมโครงการของช้างคลับแชมเปี้ยนชิพไม่ว่าในตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้รับมากกว่าการที่เราจะจัดแข่งขันอย่างเดียวนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเองนะคะ เราได้พบกับผู้ประกอบการนะคะที่เป็นทัวร์ออเปอเรเตอร์ของต่างชาติมันเหมือนเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆให้กับสนามกอล์ฟปีนี้เนี่ยตื่นเต้นมากก็คือของทางจีนเองนะคะที่เรามาครั้งนี้เราได้เพิ่งได้พบว่าเราทางททท.เองเนี่ยเตรียมซัพพอร์ตให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมที่จะเปิดตลาดของจีนนะคะเรื่องของการทำ WeChat B2B ซึ่งอันนี้เราตื่นเต้นคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ WeChat ไม่ใช้ Line ไม่ใช้ Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยททท.ซัพพอร์ตเราตรงนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเปิดตลาดอีกด้านนึงก็ในส่วนของนักกอล์ฟจีนและมาเลเนี่ยก็จะมาใช้จ่ายกับพวกเราค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยก็จะมาในช่วงของช่วงโลซีซันเยอะมากนะครับที่เรียกวิวเองจะได้เยอะเพราะว่ามีสายการบินตรงจากมาเลมาหัวหินนะครับในส่วนของจีนเองก็มีมานะครับในส่วนของเอ็กวิวของมาเลเซียจะมาเป็นหมู่คณะครับมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะเป็นของจีนเนี่ยจะเป็นเรื่องครอบครัวมากกว่าก็คือทางภรรยาทางลูกเล่นน้ำตัวผู้ชายเองตีกอล์ฟนะครับทางจีนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าที่จะได้เพิ่มเองทุกวันนี้ที่คุยไว้เนี่ยจะเป็นกลุ่มชมรมมากขึ้นเพราะวันที่คุยกับเอเจนต์ที่เขาทำแข่งกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าเขามีจีนเนี่ยมีชมรมเยอะแต่ไม่เคยไปต่างประเทศเขาจะเจาะกลุ่มนี้ให้อะไรเงี้ยครับซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นกอล์ฟล้วนๆมากขึ้นการที่เราอยู่ในวงการกอล์ฟเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้บริโภคนะครับแต่ว่าคนในวงการกอล์ฟเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราชาวไทยที่ตีกอล์ฟกันอยู่ได้เพราะว่าชาวต่างชาติในประเทศใกล้เคียงที่สนใจและชอบแล้วก็เดินทางมาตีกอล์ฟในบ้านเราด้วยเช่นกันในวงการกอล์ฟบ้านเราจะได้พัฒนาขึ้นเราเองก็จะได้สนุกกับวงการในทุกๆมิติในทุกๆปัจจัยมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับประจำปีเลยล่ะที่จัดร่วมกันโดยช้างโดยการท่องเที่ยวแล้วก็โดยสมาคมสนามกอล์ฟไทยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายิ้มได้เต็มที่ให้สอดคล้องกับ World Smile Day เลยเพราะว่าเป็นวันที่ดีครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง